สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาดูแม่ทำขนมลากรอบกันค่ะขนมลากรอบเป็นขนมโบราณของภาคใต้มีลักษณะคล้ายเส้นหมี่วางซ้อนสลับไปมาคล้ายรังนกมีรสชาติหวานน้อยกรุบกรอบอร่อยทำในช่วงเทศกาลต่างๆเช่นเทศกาลเดือน10ค่ะอุปกรณ์ในการทำขนมลากรอบจะใช้กะลาก้นใหญ่ๆแบนๆเจาะรูให้เหมือนตะแกรงผูกติดกับไม้ยาวเป็นด้ามจับคล้ายกระบวยตักน้ำในสมัยโบราณเพื่อใช้สำหรับใส่แป้งเหลวร่อนลงในน้ำมันร้อนๆซึ่งเป็นวิธีที่หาดูได้ยากมากค่ะนอกจากกะลาแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือไม้เขี่ยยาวสำหรับเขี่ยขนมพับขนมและไม้สำหรับเคาะในการทอดขนมลาค่ะต่อไปเราก็มาดูส่วนผสมของแป้งขนมลากันค่ะประกอบด้วยแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือและน้ำเปล่าค่ะก่อนถึงขั้นตอนผสมแป้งเราต้องเคี่ยวน้ำเชื่อมก่อนค่ะโดยการนำน้ำตาลทรายเทใส่ภาชนะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็เอาไปตั้งไฟค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายตั้งไฟให้เดือดสักครู่แล้วยกลงมาพักให้เย็นค่ะทำเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้า1วันก็ได้ค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการผสมแป้งนะคะนำแป้งข้าวเจ้าเทใส่ภาชนะค่ะใส่น้ำเชื่อมลงไปผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ค่อยๆใส่น้ำเชื่อมลงไปทีละน้อยนะคะนวดผสมให้เข้ากันค่ะใส่น้ำเชื่อมลงไปอีกค่ะนวดไปเรื่อยๆค่ะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะนวดไปเรื่อยๆให้เข้ากันค่ะถ้าใส่น้ำเชื่อมหมดแล้วแป้งยังไม่ได้ที่ใส่น้ำเปล่าลงไปผสมได้เรื่อยๆค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปอีกค่ะแป้งยังไม่ได้ที่ใส่น้ำเปล่าลงไปผสมอีกค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะเกือบจะได้ที่แล้วค่ะนวดจนแป้งได้ที่แล้วประมาณนี้นะคะแป้งที่นวดผสมทิ้งไว้นานๆก่อนจะทอดต้องมาดูใหม่นะคะถ้าแบบนี้ต้องเติมน้ำแล้วนวดใหม่ค่ะแป้งต้องเหลวกว่านี้หน่อยค่ะผสมแป้งเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทอดขนมลากรอบค่ะนำน้ำมันพืชมาทากะลาแป้งจะได้ไม่ติดค่ะจากนั้นตักแป้งใส่กะลาแล้วนำไปวางบนเหล็กงอที่เตรียมไว้แล้วทอดขนมลาโดยการร่อนในกระทะวนให้เป็นวงกลมในขณะที่ทอดวนใช้ไม้เคาะที่ด้ามจับด้วยค่ะหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะคะวนหลายๆรอบหน่อยนะคะขนมจะได้ไม่บางเกินไปค่ะวนไปเรื่อยๆจนได้ขนาดที่ต้องการนะคะจากนั้นก็ยกกะลาออกค่ะรอให้แป้งขนมเปลี่ยนสีค่ะพอแป้งเริ่มมีสีอ่อนๆใช้ไม้เขี่ยพับครึ่งแล้วนำขึ้นพักริมกระทะค่ะเพื่อให้เสด็จน้ำมันค่ะพักไว้สักครู่แล้วค่อยหยิบไปวางในถาดขนมค่ะจากนั้นเราก็ทอดขนมต่อไปค่ะภาพนี้ถ่ายให้ดูอีกมุมนึงนะคะในการทอดเรื่องไฟก็สำคัญนะคะต้องดูไฟตลอดให้พอดีขนมจะได้สวยค่ะถ้าใช้ทอดกับแก๊สจะง่ายกว่าค่ะถ้าไฟกำลังดี
จะทอดขนมได้สุกเร็วสีสวยเส้นเล็กกรอบอร่อยมากค่ะแต่ในการทอดขนมลาครั้งนี้ใช้ถ่านกับไม้ฟืนค่ะซึ่งจะควบคุมไฟยากหน่อยค่ะแต่แม่มีความชำนาญในการทอดขนมขนมเลยออกมาสวยน่าทานมากค่ะทอดเสร็จอีกหนึ่งลูกค่ะขนมที่วางไว้เสด็จน้ำมันแล้วหยิบมาวางในถาดค่ะสีขนมใกล้เคียงกันมากเส้นก็เล็กมากสวยมากค่ะเมื่อขนมเย็นจึงนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมลากรอบเส้นเล็กสีสวยน่าทานมากค่ะชิมแล้วกรอบอร่อยมากๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ